และจากกรณีเหตุดังกล่าวนะคะที่ตำบลบูโนอำเภอสุไหงโกลกนะคะก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตจากแรงระเบิดเนี่ยในเบื้องต้น12คนด้วยกันได้รับบาดเจ็บหลายรายทีเดียวทางตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสก็เตรียมออกหมายเรียกเจ้าของโกดังดังกล่าวมาพบนะคะหากไปพบว่าผิดจริงเนี่ยก็ต้องถูกลงโทษหนักแล้วก็ห้ามผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปในภายพื้นที่ด้วยนะคะโดยทางศูนย์ประชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าก็เข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุโกดังเก็บประทัดระเบิดที่ตำบลมูโนะอำเภอสุไหงโกลกค่ะก็เป็นห่วงสถานการณ์ในขณะนี้เนื่องจากเขาไปพบนะคะว่ามีประชาชนต่างพื้นที่เป็นจำนวนมากทีเดียวเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุพร้อมกับมีการลักษณะถ่ายรูปของตนเองเนี่ยอยู่ในพื้นที่ประสบภัยค่ะทางฝ่ายความมั่นคงบอกว่าพฤติกรรมดังกล่าวเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดอันตรายตามมาเนื่องจากว่าพื้นที่ประสบภัยอยู่ระหว่างการตรวจสอบติดตามค้นหาร่างผู้สูญหายจากเหตุโกดังเก็บประทัดระเบิดคือสภาพบ้านเรือนในพื้นที่ประสบภัยโครงสร้างอ่ะพี่ป๋องมันแตกร้าวมันไม่แข็งแรงอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเข้าไปเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้แล้วก็อาจจะมีการแอบอ้างเป็นผู้ประสบภัยเพื่อขอรับบริจาคเงินแล้วก็สิ่งของต่างๆซึ่งขณะนี้จังเจ้าหน้าที่เนี่ยยังอยู่ระหว่างการเข้าไปสำรวจความเสียหายก็อาจจะมีทรัพย์สินของผู้ประสบภัยเนี่ยกระจายอยู่ในพื้นที่ก็อาจจะมีการหยิบไปโดยพลการดังนั้นค่ะจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะคะก็ขอความร่วมมือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยงดเว้นการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ประสบภัยในทุกกรณีด้วยค่ะครับขณะที่พลตำรวจตรีอนุรุตอิ่มอาบครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสก็บอกแบบนี้ว่าขณะนี้เจ้าของกิจการได้ออกนอกประเทศไปตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุนะครับโดยให้ลูกน้องนั้นอยู่เฝ้าโกดังและภายในโกดังทำชั้นวางของระหว่างปฏิบัติงานเกิดประกายไฟตกใส่ประทัดครับจึงทำให้เกิดการระเบิดขึ้นเบื้องต้นออกหมายเรียกเจ้าของมาชี้แจงแล้วหากผิดจริงอันนี้ต้องถูกลงโทษนะครับขณะที่แม่ทัพภาค4ครับพลโทสันติสกุลตนาคผู้อำนวยการหน่วยรักษาความมั่นคงภายในภาค4ด้วยพร้อมคณะก็ลงพื้นที่เหตุโกดังเก็บประทัดและก็ดอกไม้ไฟระเบิดนะครับเพื่อตรวจสอบความเสียหายมีการหารือถึงแนวทางการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนครับพร้อมสั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่นำทั้งเครื่องมือยานพาหนะและอุปกรณ์ยังชีพต่างๆเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยทันทีครับโดยกองพลทหารราบที่15กรมทหารราบที่151พร้อมกับหน่วยทหารพรานในพื้นที่ก็มีการจัดเตรียมกำลังพลสถานที่ที่จะรองรับผู้ประสบภัยณศูนย์กีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะให้เป็นศูนย์พักพิงครับพร้อมกับชุดเครื่องนอนจำนวน100ชุดเพื่อให้เป็นที่พักอาศัยชั่วคราวแก่ผู้ประสบภัยรวมทั้งมีการจัดรถครัวสนามนะครับแล้วก็อาหารกล่องไว้ให้บริการกับผู้ประสบภัยด้วยอันนี้คือภาพบรรยากาศที่ตัดตั้งเป็นศูนย์ชั่วคราวเนี่ยนะครับให้เป็นที่พักอาศัยของคนที่อยู่ในพื้นที่แล้วบ้านได้รับความเสียหายให้ได้มีที่พักพิงก่อนแล้วยังมีพระมหากรุณาธิคุณนะครับจะตั้งโรงครัวพระราชทานด้วยฟังเสียงเรื่องนี้จากท่านแม่ทัพภาคที่4กันครับกรณีของเจ้าของโกดังเนี่ยค่ะเราจะมีการดำเนินคดีหรือว่าต้องมีการสอบปากคำเพิ่มอะไรยังไงบ้างต้องมีครับคงต้องมีดำเนินคดีหรือว่าต้องสอบสวนก่อนนะครับสอบสวนก่อนว่าโกดังนี้ในเรื่องก็จะหรือไปทุกเรื่องว่าถูกต้องหรือไม่มีใบอนุญาตถูกต้องหรือไม่ต่างๆพวกนี้ก็ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับทางผู้การกับทางงานตรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสนั้นได้ชี้แจงผมฟังแล้วว่าคงต้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับที่เกี่ยวข้องถึงใครนะครับก็จะดำเนินการแต่ทั้งนี้นั้นนะก็ขอให้อยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนสอบสวนและก็พิสูจน์หลักฐานรวมถึงชุดอีโอดีที่ลงในพื้นที่ด้วยก่อนครับนะครับเรื่องของในเส้นทางของบ้านมีมาตรการก็เมื่อกี้ผมได้สั่งการในที่ประชุมเมื่อกี้นะครับว่าให้คือตรงเนี้ยก่อนในช่วงที่รอมฎอนนะครับผมได้สั่งการไปแล้วครั้งหนึ่งว่าร้านค้าที่ขายพุประทัดต่างๆตามพื้นที่ต่างๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นให้ตรวจสอบนะครับให้ตรวจสอบให้ดำเข้าดำเนินการตรวจสอบในทุกพื้นที่นะครับเราก็ดำเนินการมาตั้งแต่ตอนนั้นนะครับก็อาจจะมีหลงเหลืออยู่ผู้ค้ากันบ้างนะครับที่ยังแบบแอบกันอยู่บ้างนะครับซึ่งผมได้สั่งการว่าหลังจากนี้ไปให้ตรวจสอบในทุกจังหวัดนอกจากนี้ครับแม่ทัพภาคที่4ยังเดินทางมายังโรงพยาบาลสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเพื่อเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุดังกล่าวนะครับที่พักรักษาตัวอยู่จำนวน10คนก็มีทั้งเด็กผู้ใหญ่แล้วก็ผู้สูงอายุพร้อมกับสอบถามอาการและให้กำลังใจขณะที่ทุกภาคส่วนนะครับทั้งภาครัฐเอกชนภาคประชาชนตอนนี้ก็ยังระดมสภากำลังร่วมกันบริจาคโลหิตและก็ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ให้ความช่วยเหลือเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ที่ประสบเหตุดังกล่าวครับ
และเพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยนะคะนายแมนรัตน์รัตนสุคนอธิบดีกรมการปกครองค่ะมีการลงนามสั่งการให้นายอำเภอทั้ง878อำเภอทั่วประเทศกำชับแนวทางการควบคุมตรวจสอบผู้รับใบอนุญาตให้ทำสั่งนำเข้าหรือค้าซึ่งดอกไม้เพลิงให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อจะเป็นมาตรการในการป้องกันควบคุมตรวจสอบเกี่ยวกับการดำเนินการของผู้รับใบอนุญาตให้ทำสั่งนำเข้าหรือเพื่อการค้ามีการเน้นย้ำบอกว่าขอให้ในอำเภอดำเนินการตามแนวทางการควบคุมตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้วก็มีการตรวจสอบสถานที่ที่อาจจะเป็นโกดังเก็บดอกไม้เพลิงหรือว่าอาคารที่อาจจะมีการลักลอบเก็บดอกไม้เพลิงรวมทั้งที่มาของดอกไม้เพลิงด้วยว่าที่มานั้นได้มาอย่างไรด้วยค่ะก็หลังจากที่มีคำสั่งจากกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับโดยอธิบดีกรมการปกครองแล้วเนี่ยนายวรณัฐหนูรอดครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็นำหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการที่จำหน่ายประทัดดอกไม้เพลิงรวมถึงประทัดไฟนะครับรวมทั้งตรวจสอบใบอนุญาตการจัดทำฉลากสินค้ามาตรฐานและสถานที่จัดเก็บประทัดดอกไม้เพลิงในพื้นที่อำเภอบางกล่ำและอำเภอหาดใหญ่ครับจังหวัดสงขลาเองนั้นมีผู้ประกอบการที่รับใบอนุญาตในการเก็บรักษาโดยมีการสั่งนำเข้าดอกไม้เพลิงจำนวน5รายในพื้นที่บางกล่ำเนี่ยครับลงพื้นที่ตรวจสอบที่บริษัท V&J Together จำกัดทั้งเรื่องของการเก็บรักษาการระบายอากาศระบบป้องกันอัคคีภัยรวมถึงการติดตั้งระบบของเคมีในกรณีเกิดเหตุเนี่ยฮะไปดูจุดเกิดเหตุโอ้เห็นไม่ใช่จุดเกิดเหตุจุดที่เก็บจุดที่เก็บคือตอนนี้คือแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่เขาก็จะมีบริษัทที่ขออนุญาตในการที่จะนำเข้าดอกไม้ไฟเข้ามาในพื้นที่ของตัวเองทั้งประทัดเนี่ยไปดูซิว่ามีการจัดเก็บกันยังไงโอ้เห็นอย่างนี้แล้วก็เลยนึกสภาพตามนะในพื้นที่ที่เกิดเหตุมันคงต้องเป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้พอเวลาที่เกิดเหตุมันก็เลยต่อเนื่องกันแล้วมันเลยแบบเป็นความเสียหายค่อนข้างที่จะรุนแรงแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเมื่อพนักงานเนี่ยเจ้าหน้าที่ของฝ่ายปกครองกระทรวงมหาดไทยเองท่านรองผู้ว่าสงขลาก็ไปตรวจดูระบบต่างๆการเก็บรักษาการระบายอากาศนะครับรวมไปถึงว่าดูด้วยว่าบริษัทที่มีการเก็บของแบบนี้มีใบอนุญาตถูกต้องหรือเปล่านะครับขณะที่สถานประกอบการเองก็ต้องมีมาตรการที่จะไม่ให้พนักงานนะไม่อนุญาตนะในเรื่องของการสูบบุหรี่ซึ่งมันจะเป็นสาเหตุสำคัญของการก่อให้เกิดเพลิงไม่ได้ทั้งนี้ครับในส่วนของอำเภอได้มีคณะทำงานที่ประกอบไปด้วยปลัดอาวุโสผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสาธารณสุขอำเภอและส่วนที่เกี่ยวข้องครับดำเนินการออกตรวจสถานประกอบการพร้อมกับการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายโดยสถานประกอบการเองต้องส่งให้กับอำเภอในทุกๆ15วันครับครับวันนี้เราเริ่มที่อำเภอบางกล่ำนะครับซึ่งผู้การได้ความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วก็จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมดจากการดูพื้นที่ไม่ว่าในเรื่องการเก็บรักษาไม่ว่าในเรื่องการระบายอากาศไม่ว่าเรื่องระบบการป้องกันไฟไหม้การติดตั้งระบบถังเคมีที่กรณีที่เกิดเหตุนะครับซึ่งทางได้สอบถามผู้ประกอบการทีนี้จะไม่อนุญาตให้พนักงานสูบบุหรี่นะครับซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดเพลิงไหม้นะครับวันนี้จังหวัดสงขลาโดยท่านผู้การจังหวัดมีความห่วงใยกรณีที่เกิดเหตุการระเบิดของดอกไม้เพลิงที่จังหวัดนราธิวาสของอำเภอสุไหงโกลกนะครับวันนี้ผมพร้อมด้วยคณะนี่จะออกไปตรวจแล้วก็เยี่ยมเยียนให้คำแนะนำจากนั้นนะครับก็มาตรวจกันต่อครับที่สถานประกอบการบริษัท ONG Together จำกัดที่ตำบลท่าช้างอำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาบริษัทสุรเสียงประเทศไทยจำกัดตำบลฉลุงอำเภอหาดใหญ่และบริษัท V&J Together ที่ตำบลหาดใหญ่อำเภอหาดใหญ่ครับค่ะสำหรับประเด็นดังกล่าวนะคะทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะคะก็มีการติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดแล้วก็ได้แสดงความเสียใจต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่พร้อมกันนี้ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเร่งสำรวจความเสียหายและให้การเยียวยาอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามขอให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักแล้วก็ให้ความมั่นใจต่อประชาชนว่า
ทุกหน่วยงานจะเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อตรวจสอบแล้วก็สำรวจความเสียหายทั้งชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนรวมทั้งทางด้านงบประมาณสำหรับการเยียวยาที่จะจ่ายให้โดยเร็วค่ะเพราะฉะนั้นณขณะนี้การช่วยเหลือเยียวยาเนี่ยมี2ช่องทางด้วยกันก็คือจากกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรีและจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรณีที่บ้านเรือนนั้นได้รับความเสียหายนะคะขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพร้อมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงต้องลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุที่เกิดขึ้นและให้การช่วยเหลือนายจ้างและลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบซึ่งนายนิยมสองแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานบอกนะคะว่ามีการกำชับพนักงานตรวจเรื่องของความปลอดภัยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาสเชิญนายจ้างรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเพื่อไปตรวจสอบว่านายจ้างเนี่ยมีการฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยอาชีวะอนามัยแล้วก็สภาพแวดล้อมในการทำงานหรือไม่ซึ่งหากพบว่าฝ่าฝืนก็จะดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนอกจากนี้ได้ขอความร่วมมือให้นายจ้างลูกจ้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานและกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยจากการทำงานด้วยนะคะทีนี้เนี่ยในส่วนของเจ้าของโกดังเก็บเนี่ยนะคะขณะนี้อยู่ต่างประเทศไงหลายคนกำลังสอบถามแล้วก็อยากรู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยสถานประกอบการดังกล่าวค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็ต้องไปดูด้วยว่าเขาทำเรื่องของประกันความเสียหายเนี่ยมากน้อยแค่ไหนตรงนี้ต้องไปตรวจสอบนั่นเองค่ะ